หนุ่มสาวที่สงสัยหลายคนคงเคยตั้งคำถามขึ้นในใจว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงหนึ่งครั้งมีโอกาสรับเชื้อเอสหรือไม่ Condom Tips วันนี้มีคำตอบจากมูลนิธิเข้าถึงเอสมาบอกกันครับว่าการรักสนุกแค่ชั่ววูบโดยไม่สวมถุงยางอนามัยหนึ่งครั้งมีโอกาสติดเชื้อร้อยละ 0.1 ถึง 0.3 ฟังดูเหมือนจะน้อยแต่ก็น่ากลัวไม่น่าจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าครั้งคราใดที่เราจะรับเชื้อแถมยังต้องรออีก3เดือนถึงจะตรวจหาเชื้อเอสได้เมื่อเอสคือตัวมหาภัยก็อย่าได้วางใจละเลยการใช้ถุงยางอนามัยเพราะถุงยางอนามัยคือพระเอกในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ได้นะครับ